ครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้นะครับและนี่คือ Audi Q7 ซึ่งผมมีโอกาสได้ทดลองขับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูกันว่ามีอะไรใหม่ขับแล้วเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนนะครับไปติดตามพร้อมกันกับผมครับมากครับท่านผู้ชมครับชอบจริงๆไปพร้อมกันครับสำหรับตัวรถนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นก่อนหน้านี้บ้างนะครับโฉมก่อนหน้าอย่างที่ทุกท่านเคยเห็นกระจังหน้าตัวใหม่นี้เปลี่ยนมากับดีไซน์ใหม่ของ Audi นะครับเป็นการถ่ายทอด DNA มาในทิศทางเดียวกันกับของ Audi รุ่นอื่นทุกรุ่นนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับ25 EDI S Line นะครับมากับชุดไฟหน้าแบบแมทริกนะครับแมทริกนั้นแตกต่างจากไฟหน้าปกติอย่างไรก็คือง่ายๆครับเขาสามารถที่จะดีเทคก็คือตรวจจับคนตรวจจับวัตถุที่อยู่ด้านข้างหรือว่ารถที่สุกกำลังสวนมาได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะดับไฟบางดวงไม่ให้ไปแยงตารถที่สวนมานะครับก็ง่ายๆว่าช่วยในเสริมในแง่ของความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับการขับขี่ตลอดเส้นทางในเวลาค่ำคืนนะครับสำหรับตัวชุดไฟหน้าแมทริกแบบนี้นอกจากนั้นก็จะมีชุดแต่งด้านข้างมีไฟท้ายทางด้านหลังที่ปรับเปลี่ยนใหม่มาในดีไซน์ที่โชว์เพียวขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเป็นแบบซีเควนเชียลนะครับซีเควนเชียลเป็นอย่างไรก็คือเป็นไฟแบบวิ่งนั่นเองนะครับซึ่งในแง่ของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมครับเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตรนะครับพิกัดกำลังสูงสุดอยู่ที่249แรงม้าแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรซึ่งแรงบิดสูงสุดนั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากตัวโฉมก่อนหน้านี้ตัวเดิมนั้น440นิวตันเมตรเรียกได้ว่ามีแรงบิดที่เพิ่มขึ้นถึง160นิวตันเมตรนะครับพอเปิดฝากระโปรงมาแล้วเนี่ยฮะอยากให้ทุกท่านได้ดูตรงนี้ว่าชิ้นส่วนที่เป็นโครงเหล็กนะครับมันมีอยู่ข้างในมันมีพื้นที่ตรงนี้เหลือค่อนข้างเยอะเป็นดวงไฟเพียงอย่างเดียวนะครับว่าชิ้นส่วนระยะเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากปกติเราจะเห็นพวกชิ้นเหล็กมันจะต้องอยู่ด้านทางด้านหน้าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงต้องไปอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เป็นในส่วนของความปลอดภัยสำหรับคนเดินถนนนะครับคือมันจะช่วยยุบแล้วก็ซับแรงทำให้คนที่ถูกชนนั้นได้รับบาดเจ็บน้อยเป็นอันตรายไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับง่ายๆว่าเป็นตัวช่วยการซับแรงแทนที่ท่านเกิดอุบัติเหตุแล้วมันเข้าถึงตัวโครงสร้างตัวถังรถเลยไม่การกดตัวถังเข้าไปอยู่แบบนี้จะทำให้มีวัสดุอื่นๆเข้ามาช่วยผ่อนแรงช่วยลดแรงปะทะดีทั้งในแง่ของห้องโดยสารดีทั้งในแง่ของตัวรถและก็ดีทั้งในแง่ของคนที่ถูกชนรวมถึงวัตถุที่ถูกชนด้วยเช่นเดียวกันครับมันช่วยผ่อนแรงตรงนี้คือหนึ่งในการดีไซน์ที่เราถ้าไม่เปิดฝากระโปรงดูเราจะไม่เห็นเลยว่ามันเป็นแบบนี้นะครับนี่ถือว่าดีชอบครับภายในก็จะมีในส่วนของ MMI หน้าจอที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับระบบปฏิบัติการชุดใหม่เพิ่มเข้ามาดูทันสมัยขึ้นใช้งานง่ายขึ้นนะครับเครื่องเสียงคันนี้เป็นเครื่องเสียงของ Bose นะครับแบบเต็มรูปแบบนะครับมีทั้งซับวูฟเฟอร์แล้วก็มีในส่วนของตัวลำโพงครบถ้วนความบันเทิงสำหรับเบาะหลังครับพื้นที่เหลือพอจะซ้อมดอกบอลได้นะครับหรือจะเอาตะกร้อมาเตะก็สามารถทำได้นะครับเหลือกว้างขนาดนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมมีม่านบังแดดให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นม่านไฟฟ้านะครับเป็นการใช้มือก็โอเคอยู่นะครับตรงนี้นอกนั้นก็ดูแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายครับตัวนี้เป็นตัวที่เคเบิลนะครับเนี่ยเก็บของมีช่องแอร์
แล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับก็ได้ความกว้างขวางนะครับจุดนี้ก็มีที่วางแก้วแต่รู้สึกว่าเล็กไปสักนิดนึงนะครับน่าจะวางได้แค่ขวดน้ำไซส์เล็กๆแล้วก็ถ้าเป็นแก้วของแบรนด์ชั้นนำในการทำชาหรือกาแฟนี่ผมว่าเล็กเกินไปนะครับถ้าเป็นไปได้อยากได้ใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนสำหรับการนั่งหลังครับผมโอเคโอเคดีอ่ะดีดีนะครับนี่คือจุดใหญ่ใจความของตัวการเปลี่ยนแปลงสำหรับเจ้า Audi Q7 ในรายละเอียดอื่นมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไปติดตามกันต่อได้ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการทดลองขับนะครับเราก็ได้มาอยู่ในเจ้า Audi Q7 เป็นกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ดูหราโอ้โถงและดูอลังการมากในความรู้สึกผมนะครับกับ MMI ชุดใหม่ที่เขาใส่มาให้เนี่ยฮะเข้ามาจุดแรกที่เราเจอแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันดูดีมากแล้วมันใช้งานง่ายมากครับท่านผู้ชมครับทั้งที่ผมขับอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยฮะก็แค่สัมผัสเท่านั้นครับเนี่ยฮะวิทยุก็ติดอยากปิดเสียงใช้มือขวาปิดก็ได้นะครับแค่นี้เองนะฮะแทบละสายตาออกจากถนนนิดเดียวครับในการคอนโทรลแต่ละอย่างตรงนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายเป็นอย่างดีครับการขับขี่เป็นอย่างไรบ้างแน่นอนทุกคนอยากรู้มากๆถึงได้เข้ามาชมกันแบบนี้นะครับก็เครื่องยนต์ตัวนี้2ไม่ใช่2ครับเครื่องยนต์ตัวนี้ 3.0 ลิตรนะครับดีเซลพละกำลังเท่าเดิมคือ249แรงม้าแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือในส่วนของแรงบิดครับแรงบิดปรับใหม่จากเดิมแค่440นิวตันเมตรกลายเป็น600นิวตันเมตรตรงนี้ฮะคือสิ่งที่ถือว่ามันให้ความรู้สึกที่ดีขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งดียังไงผมสาธิตให้ดูครับอย่างเงี้ยฮะกดปุ๊บเนี่ยฮะแรงดึงมันมากขึ้นกว่าเดิมครับจังหวะการรอของเครื่องยนต์มีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการพุ่งของตัวรถเนี่ยพุ่งเร็วขึ้นครับตอบสนองทันใจมากขึ้นอย่างว่าฮะพอแรงบิดมันเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่อยู่ในโหมดธรรมดานะจำตรงนี้ก่อนเนี่ยฮะเนี่ยตอนนี้ขับไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับ120ตอนนี้ผมอยู่ประมาณ100แล้วผมจะกดเร่งให้ดูนะฮะเนี่ยครับกดคลิกดาวรอบมันกวาดขึ้นมาแบบขึ้นมาเนียนๆเลยฮะนี่ครับดีอะสมูทขึ้นแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ว่าแรงขึ้นนะครับขับแล้วเนียนดีครับเปลี่ยนโหมดการขับก็ง่ายๆครับกดปุ่มตรงนี้ได้สิเร็กนะครับนี่ฮะอยู่นี้ฮะอยู่นี้ขออภัยตอนนี้ผมอยู่ในโหมดออลโรดนะครับก็คือทุกสภาพถนนทั่วๆไปนะครับนี่โหมดคอมฟอร์ตนะเปลี่ยนคอมฟอร์ตโหมดคอมฟอร์ตนี้ก็จะอัตราเร่งรอบเครื่องจะไม่ค่อยสูงหนักนะครับจะอยู่ประมาณ1,000กว่ารอบนะครับแล้วก็ช่วงล่างจะเน้นในเรื่องของความนุ่มนวลนะครับตัวนี้เป็นช่วงล่างแบบถุงลมแล้วนะครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับสำหรับผมชอบนะแต่ตัวนี้เป็นถุงลมที่ค่อนข้างเฟิร์มครับไม่ได้รู้สึกมันเป็นเรือหรือโยนอะไรเงี้ยไม่มีนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับชอบเปลี่ยนโหมดอีกทีครับเป็นโหมดที่ทุกท่านรอคอยแน่ๆครับนั่นก็คือโหมดสปอร์ตพัสไม่ใช่ครับนี่ขออภัยโหมดไดนามิกนะครับซึ่งถือว่าเป็นโหมดเหมือนโหมดสปอร์ตพัสของยี่ห้ออื่นนะครับเป็นโหมดที่เรียกว่าผสานพละกำลังของทุกสิ่งทุกอย่างโชคปรับให้แข็งขึ้นให้เฟิร์มมากขึ้นนะครับการตอบสนองของคันเร่งไวขึ้นเกียร์เปลี่ยนเร็วขึ้นนะครับนี่ฮะรอบเครื่องยนต์ตอนนี้เรดไลน์มาอยู่ที่ 4,800 รอบนะครับเนี่ยกดปุ๊บรอบขึ้นสูงเลยกดแค่นิดเดียวเองนะฮะแตะคันเร่งนิดเดียวรอบขึ้นมาสูงเลยนะครับแล้วก็ค
ความเนียนเนียนยังเนียนเหมือนเดิมครับแต่ว่าไวขึ้นแต่นิดเดียวมาเลยพุ่งดูครับช่วงล่างรู้สึกได้เลยครับว่าเฟิร์มขึ้นกว่าเดิมนะครับน้ำหนักเบรกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆสำหรับ Audi นะครับมาตรฐานเยอรมันการันตีได้ในแง่ของความปลอดภัยและเอาอยู่ที่สำคัญคือตัวนี้ประกอบที่ประเทศเยอรมันนะครับจากโรงงานอิงโกสตัดนะครับจะขายในราคาแค่4,849,000 บาทนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นแต่สำหรับคันนี้เป็นเวอร์ชั่น S Line นะครับก็ราคาอยู่ที่5,299,000 บาทซื้อวันนี้นาทีนี้นะครับณวันที่15 สิงหาคมที่เราถ่ายทำกันนะครับมีแคมเปญพิเศษ 0% 5ปีนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าท่านไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยครับถ้าท่านผ่อน5ปีนะครับไม่ต้องเสียดอกเบี้ยครับซื้อราคาไหนจ่ายราคานั้นไม่ต้องมาจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มนะครับโอ้ยชอบอ่ะช่วงล่างเฟิร์มดีมากครับโดยเฉพาะในโหมดไดนามิกแบบนี้นะครับผมขับแล้วผมชอบอ่ะโอ้ถ้าเทียบกับตัว Q8 นะQ8 วันนั้นที่เราทดลองขับที่ผมชอบมากๆนั้นก็เป็นตัวเบนซินแต่คันนี้เป็นตัวดีเซลนะครับสูสีอ่ะสูสีก็ Q8 เลยสำหรับแรงบิดที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ทำให้การตอบสนองมันกระฉับกระเฉงขึ้นนะครับกดต้องมาไวแต่ว่าถ้า Q8 เนี่ยจะได้ความสวยงามของทางด้านท้ายนะครับที่เป็นท้ายลาดมากขึ้นแล้วก็โหมดในทรงสปอร์ตโครงสร้างพื้นฐานเป็นพื้นฐานเดียวกันกับ Q8 นะครับโอ้ยขับขี่ดีขึ้นตัวนี้ถือว่าน่าเล่นเลยจากบุคลิกเดิมที่ออกจะป๋าๆหน่อยนะครับสำหรับคนสูงอายุแต่ว่าพอเปลี่ยนโฉมหน้ามาให้มันรู้สึกว่าสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มีตะเร่งที่ดีขึ้นนะครับเฮ้ยให้ความรู้สึกเป็นสปอร์ตขับสนุกเลยครับอีกสิ่งหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะมีผลสำคัญเลยนั่นคือการใช้ล้อแม็กขนาด21นิ้วนะครับตัวนี้นี่ฮะมันทำให้รถนิ่งแล้วเฟิร์มขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเรียกว่าคุณซื้อทีเดียวไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มเติมแต่ประการใดนะครับคันเดียวอยู่คันเดียวจบโอ้เกาะโค้งด้วยนะท่านผู้ชมวิ่งผ่านฝนนะครับก็จะมีเสียงเป็นฝนอยู่บ้างเล็กเบาๆให้พอได้ยินบ้างนะครับส่วนเสียงยางบนถนนถ้าความเร็วสูงเกินแน่ถ้าเจอถ้าความเร็วสูงก็จะมีให้ได้ยินสัมผัสได้แล้วถ้าวิ่งด้วยความเร็วไม่สูงกว่า120 กม/ชม/120 กม/ชม เสียงนั้นจะค่อนข้างเบามากครับท่านผู้ชมนี่ฮะอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ110แรงสั่นสะเทือนนี่น้อยอยู่แล้วฮะตัวนี้ครับเสียงเครื่องยนต์ถ้ากดรอบเกิน 3,000 มีให้ท่านได้ยินแน่นอนครับขออนุญาตปรับโหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ยังอยู่ในโหมดของไดนามิกตอนนี้เรากลับมาอยู่ในโหมดออโต้นะครับรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างอ
ในเงี้ยของปุ่มต่างๆที่อยู่ในตัวรถเนี่ยนะฮะก็มีทั้งออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็มีตัวเบรกมือไฟฟ้าอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ฮะ driver assist นะครับก็จะมี speed warning คือเตือนความเร็วนะครับแล้วก็ตัวเตือนว่าขับมานานเกินแล้วจำเป็นจะต้องพักนะครับส่วนตรงนี้มีกล้องนะครับเป็นกล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็กดก็ใช้ได้เลยฮะนี่ฮะนี่นะครับเฮ้ยมีระบบ clean reverse camera ด้วยก็คือง่ายๆว่ามีระบบทำความสะอาดให้ด้วยอ่ะใช้ได้ดีอ่ะดีมีครบครับฟังก์ชันต่างๆใช้งานง่ายดีครับเนี่ยจอ2จอตรงนี้ตรงจอล่างนี้สำหรับปรับระบบปรับอากาศนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมค่อนข้างชอบของ Audi นั่นคือเวลาที่เราจะเปลี่ยนโหมดการขับขี่จากโหมดธรรมดาไปโหมดสปอร์ตง่ายๆฮะก็แค่ตบเกียร์ลงมาเงี้ยฮะก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะครับหรือว่าตบไม่อยากใช้โหมดสปอร์ตกลับเป็นโหมดธรรมดาก็แค่ตบเกียร์ลงมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันง่ายมากอย่างคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับย้ำกันอีกทีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่249แรงม้าเท่าตัวเดิมแต่แรงบิดนั้นเพิ่มมากขึ้นเป็น600นิวตันเมตรนะครับจะลองให้ดูกันอีกสักครั้งนึงนะครับว่าเจ้า600นิวตันเมตรนั้นมันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรนี่อยู่ในโหมดออโต้นะครับเนี่ยก็จับกระเฉงดีครับทันใจผมบอกเลยถ้าต่ำกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเสียงลมนี่ไม่มีเลยครับคือคุณขับมาแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณขับแล้วมันเร็วนะครับแล้วก็ในแง่ของช่วงล่างเนี่ยดูสับแรงสะเทือนได้เป็นอย่างดีคุ้มซื้อได้ครับถ้าเงิน4-5 ล้านไม่ใช่ปัญหาในการซื้อรถ1คันคันนี้ถือว่าเป็นรถที่แนะนำให้ซื้อได้ครับถ้ากำลังเล็งๆมองๆอยู่นี่เลยฮะ Audi Q7 ครับหน้าตาแล้วแต่คนชอบนะครับผมย้ำกันมาหลายครั้งนะครับว่าผมจะไม่คอมเมนต์เรื่องหน้าตาความสวยภายนอกนั้นเป็นเรื่องจริตของแต่ละคนนะครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันครับSUV ไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับกับราคาประมาณนี้ Q7 เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีแต้มต่อเยอะมากๆครับราคาไม่ถึง5ล้านแต่ว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งของเขาที่อยู่ในคลาสเดียวกันอ้างอิงจากแพลตฟอร์มพื้นฐานคันนี้ก็คือแพลตฟอร์มเดียวกับตัว Porsche Cayenne แต่ทันท้ายถูกครับแพลตฟอร์มเดียวกันกับ Porsche Cayenne อยู่ในไซส์พิกัดเดียวกันกับเจ้าตัว GLEแต่ละคันที่เอ่ยมาเนี่ย6ล้านขึ้นทั้งนั้นนะครับราคาแต่คันนี้อยู่ที่5ล้านกว่าคือแค่ว่าแต้มต่อเนี่ยอยู่แค่อยู่ประมาณล้านกว่าบาทแล้วนะครับก็คือถ้ามองความคุ้มค่ากับการได้รถ SUV ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นี่ฮะนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ recommend แนะนำว่าพบหาได้ซื้อหาได้นะครับราคาขนาดนี้เหนือสิ่งอื่นใดคันนี้ประกอบเยอรมันทั้งคันนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพของการประกอบนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมว่าคันนี้ณเวลานี้มีแคมเปญ 0% 5 ปีนะครับดอกเบี้ย 0% 5 ปี
ซื้อราคาไหนจบราคาไหนผ่อนราคานั้นนะครับส่วนการดาวก็ขอให้ไปติดต่อที่โชว์รูมออดีว่าจะดาวกันเท่าไหร่อย่างไรนะครับมีเงื่อนไขรายละเอียดปลีกย่อยตรงนี้ไปคุยกันที่ออดีประเทศไทยได้นะครับแต่ดอกไม่ต้องเสียเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจกันสักนิดหนึ่งนะครับรถพร้อมส่งมอบก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับน่าจะครบถ้วนสำหรับข้อมูลที่ช่วยในการประกอบการตัดสินใจได้นะครับรายละเอียดต่างๆก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนะครับ360ในส่วนของ Facebook MGR Motoring นะครับแล้วก็ที่ท่านชมอยู่นี่คือ YouTube MGR Online Video สำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับอยากทราบข้อมูลอะไรอยากรู้อะไรทิ้งความเห็นเอาไว้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้สำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ ก็ตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดไฟฟ้านะครับแต่ถ้าไม่อยากใช้มือก็สามารถใช้เท้าได้ครับ Hello my friendกุญแจไม่ได้อยู่แล้วหรอโยอยู่ดินี่กุญแจอยู่นี่เฮ้ยไปทำกับเพ่เก๋ทุกรอบเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมติดตามผมท่านผู้ชมจะรู้ว่าผมนี่มีปัญหากับระบบคลิกเซ็นเซอร์มากๆลองให้ดูอีกทีครับท่านผู้ชมเฮ้ยตอนก่อนอัดมันได้นะท่านผู้ชมครับแล้วทำไมตอนนี้มันไม่ได้อ่ะทำไมทำกับเราอย่างนี้อ่ะอีกแล้วอ่ะอะไรวะเดี๋ยวลองดับเครื่องลองใหม่ทุกอย่างนี่ได้ป่ะเฮ้ยทำไมทำกับเราอย่างนี้ท่านผู้ชมผมกดล็อกแล้วผมล็อกแล้วสำเร็จแล้วเราทำสำเร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับปิดสิครับเย้มันต้องแบบนี้โอ้โหทุกคันครับท่านผู้ชมมีปัญหาคลิกเซ็นเซอร์ตลอดแต่อันนี้สำเร็จแล้วฮะเมื่อกี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับไปต่อฮะ